ันวามีพัชระมีพีรยุทธ์เนี่ยรู้จักกันยังครับรู้จักกันหมดเลยครับอาจารย์อ๋อคือมาจากโรงเรียนเดียวกันกันหมดล่ะอ้าวเหรออันนี้เขาบอกเขามาจากเขาสมิงมีธันวาเข้ามาจากเขาสมิงก็หลังจากนี้เดี๋ยวก็จะมีการบ้านแล้วล่ะแล้วก็ต้องตรวจงานกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของดูลิเมนต์นะนะอันนี้มาพูดกันภาษาให้มันชัดเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเพอร์คัชชันก่อนว่าดูลิเมนต์มันคืออะไรนะแต่ไอ้ซิงเกิลบีทดับเบิลบีททริปเปิลบีทเนี่ยมันเป็นเบสิกของการออกกำลังกายข้อมืออ่ะนะซิงเกิลดับเบิลทริปเปิลเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของการเอาไปรวมกันในการตีนะฮะมันจะไปบูรณาการรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นตัวโน้ตต่างๆอะไรเงี้ยนะในการตีแต่รูดิเมนต์เนี่ยมันเป็นรูปแบบมันเป็นแพทเทิร์นของกลองต้องเล่าที่มาที่ไปก็คือว่าเมื่อก่อนอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีการตีเนี่ยที่หลากหลายนะมันหลายสำนักเหมือนบ้านเราเนี่ยนะจนวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาไอ้พวกลูกต่างๆเนี่ยมาจัดระเบียบข้อมูลจนออกมาเป็นที่เขาเรียกว่าดูลิเมนต์นี่นะก็คือเป็นชุดคำสั่งถ้าเป็นโค้ดก็คือชุดคำสั่งนะแต่นี่ภาษากองก็คือชุดการตีเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เรียกว่าไอ้นี่นะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างอันนี้ก็ครูก็เซิร์ชไว้นะครับแต่จริงๆเราไม่ได้ฝึกมานานแล้วเพอร์คัชชันเพราะว่าเลิกสอนไปตั้งหลายปีแล้วล่ะนะเพราะว่าจานโมดเขา อยากให้มาแนะนำก็เลยเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะแชร์หน้าจอเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าว่ามาก็มันเข้ายากเข้าเย็นซูมเนี่ยทำไมเด็กมันเข้ายากเข้าเย็นเดี๋ยวเขาก็ชินเดี๋ยวเขาครั้งแรกเป็นงี้แหละเดี๋ยวต่อไปเขาจะชินเองครั้งแรกแล้วยากนะครับก็คือว่าเดี๋ยวขอแนะนำก่อนนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์พรณรงค์นะครับครูพรณรงค์นะครับคือครูพรณรงค์เนี่ยเขานะครับก็เป็นสายวงโยธวาทิตนะครับแล้วตอนแรกครูเขาก็เป่าทำเป็ดนะครับเป็นทำเป็ดเอกครุศาสตร์ทำกองขึ้นมาเองด้วยทำสแนขึ้นมาเองด้วยทดลองทำเองครับทดลองทำเองทดลองทำสแนเองด้วยนะครับก็เลยอาจารย์ก็เลยมีเป้าหมายว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบตเตอรี่เนี่ยโดยตรงแล้วก็อาจารย์พรณรงค์เนี่ยยังเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ทำการแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตเริ่มเลยนะอยู่เบื้องหลังการประกวดวงโยธวาทิตที่สนามสุขพัชราไสเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยทั้งการถ่ายทำทั้งการอยู่เบื้องหลังตลอดเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันจะมีการถ่ายทำแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาเป็นทำงานอยู่กับด้านการศึกษาเป็นศึกษานิเทศอยู่ด้วยแต่เรื่องของเพอร์คัชชั่นแบตเตอรี่ทั้งรูอะไรนะพี่พรพันนัมแล้วก็รูดิเมนต์นะครับอาจารย์พรณรงค์หรือครูพรณรงค์เนี่ยหรือพี่พรก็ได้นะครับครูพรณรงค์เนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญมากนะครับผ่านประสบการณ์มาแล้วโชคโชนเกี่ยวกับเพอร์คัชชั่นในสายวงโยธวาทิตเลยอาจารย์มีแนวคิดว่าคนที่เรียนเพอร์คัชชั่นนะครับ1สายแบตเตอรี่คุณจะต้องได้ทุกอย่างที่ครูพรณรงค์พูดสแนร์เบสดัมคอร์สทอมนะครับ2ดัมเซตคุณต้องได้ดัมเซตคุณต้องได้3เพอร์คัชชั่นคอนเสิร์ตคุณก็ต้องได้ตีฉาบยังไงครั้งเดียวให้เพาะฉาบไม่ได้เล่นง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีวิทยากรอย่างเงี้ยมาให้ความรู้บรรยายกับเราด้วยเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อนะครับสมมุติอาจารย์พรณรงค์ให้การบ้านมาอาทิตย์หน้าอาจารย์อาจจะดูการบ้านนั้นดูแบบฝึกหัดนั้นให้เราด้วยแล้วก็อีกอาทิตย์นึงอาจจะเจอครูพรณรงค์ใหม่เป็นเว้นอาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะแต่3อย่างเนี้ยเราต้องได้หมดเพราะเพอร์คัชชั่นต้องเล่นได้หมดนะครับคือมันจำแนกอย่างนี้นะเพอร์คัชชั่นมันมีแบตเตอรี่นะคือไอ้ที่ว่าได้เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่เพอร์คัชชั่นกับอะไรกับไอ้คอนเสิร์ตเพอร์คัชชั่นอะไรพวกนี้นะมันจะแบตเตอรี่มันจะเป็นพวกวงโยนะตึบตับตึบตับตึบตับอะไรพวกนั้นนะมีกองมีสแนร์มีเบสมีควอททอมเนี่ยก็เรียกแบตเตอรี่
แต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตเพลก็จะเป็นพวกชาร์ปไทแองเกิลก็อกเคสเปลอะไรพวกนั้นน่ะไอ้ก็จุ่มก็จิ๋มของเสียงที่เกิดขึ้นในวงเนี่ยก็จะออกไปในเชิงของความนุ่มนวลนะครับแล้วก็นานๆตีทีใช่ไหมไอ้พวกถ้าเป็นพวกคอนเสิร์ตเพอร์คัชชันเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้หนักหมายถึงว่าตะ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 ตุ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 อะไรเงี้ยที่เราดูกันในดีไซน์อะไรพวกนี้นะเนี่ยเขาเรียกแบตเตอรี่เพอร์คัชชันแต่อันนี้ถึงบอกต้องได้สองแขนงคือได้ทั้งแบตเตอรี่เพอร์คัชชันและคอนเสิร์ตเพอร์คัชชันแล้วก็แอคเซสซอรี่เพอร์คัชชันก็พวกลาตินเปอร์เลยเนี่ยคือคนเรียนเพอร์คัชชันเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเนี่ยนักนิสิตต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าไม่ได้เข้ามาตีกองของชุดแต่แล้วเราอยู่สายอะไรครับสายคอบอใช่ไหมครุศาสตร์บัณฑิตใช่ไหมมันจะต้องเข้าใจศาสตร์เหมือนกับถ้าเรียนอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เข้าใจทุกอาวุธอะว่ามันใช้งานยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเพอร์คัชชันนะมีเป็นร้อยเป็นสิบอะนะหลายชนิดเลยดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจวิธีการเล่นในแต่ละเครื่องของมันนะครับแล้วจบไปจะได้เป็นครูได้อย่างภาคภูมิสอนได้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปจ้างใครมาสอนเลยนะครับก็มีหลักการรู้แล้วก็สอนได้เลยอย่างครูเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ว่าจบสายเพอร์คัชชันมาแต่รู้แต่ฟังแล้วรู้ก็เป็นคอมเมนต์ได้ฟังปุ๊บก็รู้เลยไอ้นี่ผิดไอ้นั่นถูกรู้นะครับแล้วก็ไม่ได้ฝึกมานานแล้วทิ้งมาตั้งหลายปีมากแล้วนะครับเนื่องจากมาทำงานทางด้านวิชาการอะไรเงี้ยก็ทิ้งพวกสกิลหรือทักษะทางด้านดนตรีมามากอยู่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์โบ๊ทเนี่ยได้ชวนเข้ามานะครับชวนเข้ามาลื้อฟื้นตรงนี้อีกทีก็รู้สึกดีแล้วก็จะเอาความรู้ที่มีอยู่นะครับเนี่ยถ่ายทอดออกไปให้บอกได้เลยว่าเป็นคอมเมนต์ได้ดูแล้วมันถูกมันผิดอะไรเงี้ยแล้วดีไม่ดีบอกได้หมดเลยแล้วเราเพราะครูทุกวันนี้อยู่ใน YouTube หมดมันอยู่ที่ว่าเราจะไปค้นดูอะไรหรือเปล่ามีมากมายนะครับแต่มีเยอะแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคนที่ดูแล้วว่าเราเล่นถูกจริงเปล่าอะไรเงี้ยมันจะต้องมีคนเช็คให้เรานะครับงั้นนันจะมาทักษะมากน้อยต่างกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มสิ่งที่มันเท่ากันวันนี้เราจะต้องคุยภาษาที่เหมือนกันจะพูดถึงเรื่องของอยากให้ทุกคนตอนนี้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับใช่ใช่ครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาเริ่มให้เหมือนกันใช่พื้นฐานเดียวกันทั้งหมดพูดในภาษาเดียวกันทั้งหมดใช่ครับโอเคครับเมื่อกี้พัชระเขาก็ชัดเจนเนาะเขาบอกเขาจบไปเขาจะไปเป็นครูอันนี้เป้าหมายเขาชัดเจนตั้งแต่เริ่มเรียนอย่างเงี้ยโอเคธีรยุทธมาแล้วนะครับธีรยุทธอาจารย์พรยังไม่เห็นได้รับนะฮะโอเคเนี่ยแล้วอย่างธันวาล่ะธันวาเป้าหมายคืออะไรในการเรียนสาขานี้ธันวาว่าไงผมอยากทำงานเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยเพราะว่าชอบดนตรีครับธีรยุทธล่ะธีรยุทธผมอยากเป็นครูดนตรีครับอะไรนะครับดนตรีอยากเป็นครูใช่ไหมใช่ครับโอเคก็เป้าหมายชัดเจนมันก็จะง่ายนะครับมีโกลชัดเจนที่เหลือก็คือทำเปิดกล้องหน่อยทำสกิลให้ดีทำทักษะให้ดีโอเคเราเพิ่งปีหนึ่งใช่ไหมนี่คือปีหนึ่งหมดเลยใช่ไหมใช่ป่ะครับปีหนึ่งทั้งหมดเลยนะโอเคงั้นเรามีเวลา4 ปีนะครับที่จะพัฒนาในแต่ละเรื่องของเราให้ประสบความสำเร็จว่าด้วยปีที่1ก็คือคุณจะต้องเจอ4เครื่องดนตรีที่ว่าเนี่ย3-4เครื่องเนี้ยนะครับเป็นโจทย์แม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแต่มันจะมีคอสที่เราจะต้องไปรวมกันแต่ตอนเนี้ยก็คือว่าให้เราแยกกันฝึกปฏิบัติด้วยว่าด้วยเรื่องของไอ้ซิงเกิลดับเบิลทริปเปิลเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเช็คนะแล้วเดี๋ยวจะให้แบบคัดอีกทีนึงผ่านระบบแล้วก็ฝึกแล้วเดี๋ยวเช็คแล้วก็ส่งวิดีโอกลับมาเช็คได้แต่ละคนก็จะง่ายไม่ต้องเดี๋ยวนี้บอกตรงมันง่ายนะการเรียนไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนจะสอนที่ก็ต้องไปเจอกันนะต้องแมทเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยกันเนี่ยแล้วปุ๊บแล้วก็จะทำปฏิบัติไงก็ถ่ายวิดีโอส่งมาได้เลยนะครับอย่างนี้จะสอนไงก็เนี่ยก็เห็นเลยอีกฝั่งนึงก็ไปฝึกแล้วเดี๋ยวก็ส่งคลิปกลับคืนมาก็มาเช็คก็มาคอมเมนต์กันได้เลยไม่ยากอ่ะเดี๋ยวจะพูดเรื่องRudiment แล้วนะครับ Rudiment เนี่ยก็อาจจะเป็นบางคนไม่รู้จักแล้วมันคืออะไรขอแชร์หน้าจอตรงนี้แป๊บนึงเห็นปุ๊บเห็นไหมไปแล้ว Rudiment เนี่ยมันมี2แบบอันนี้มันเป็นเขาเรียก Low Rudiment ก็คือเป็นพวกประเภทก็คือ Single Double Triple นั่นแหละนะครับเนี่ยเป็นลักษณะ Single Double Triple ที่เอามาร้อยเรียงกันเห็นไหมอีกแบบนึงเขาเรียกว่า
แฟรมดูริเมนแฟรมดูริเมนเนี่ยมันจะเห็นมันมีโน้ตตัวข้างหน้าเห็นนะไอตัวเล็กๆเนี่ยน้อยๆเนี่ยเวลาตีมันก็ครับครับเหมือนม้าครับ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 เนี่ยนะครับ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 เนี่ยนะเขาเรียกอันนี้แฟรมดูริเมนแต่ถ้าเป็นไอ้ไม่แฟรมเนี่ยเขาเรียกโลดูริเมนเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแค่ก็คือเหมือนกับซิงเกิลธรรมดาถ้าเป็น3พยางค์ไอ้อย่างไอ้ตัว3พยางค์เนี่ยคือเรียก4อย่างอันที่2อ่ะนะอันที่2ที่เขียนว่าอะไรเนี่ยซิงเกิลสโตกโรเนี่ยซิงเกิลสโตกโฟลอันนี้เค้าเรียกซิงอันแรกคือซิงเกิลสโตกโรไอ้ตรงเนี้ยเราต้องไปฝึกเยอะๆให้เท่ากันอันที่2 6พยางค์เนาะ6พยางค์ก็1 2 3 4 5 6 7เนี่ยนะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนี่ประมาณนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะฝึกมาแล้วแหละเนาะอยากเห็นนะครับขออยากเห็นนักศึกษาโชว์ความสามารถแค่ซิงเกิลสโตกโรซิงเกิลสโตกโรซิงเกิลสโตกโฟร์ครับอยากเห็นนิสิตเหรอใช่ครับเมื่อกี้ไม่เห็นไม้เนาะอันแรกซิงเกิลสโตกโรหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเนี่ยหนึ่งตัดอันนี้ธรรมดาซิงเกิลสโตกโรธรรมดาอันที่2 single stroke flow 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เนี่ยอันที่3ไอ้ single stroke 6เนี่ยนะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 7ก็คือ6พยางค์อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7แค่นั้นเองแต่ว่าก็คือจะจบด้วยมือขวาก็จะจบด้วยมือขวามันเป็นแค่แพทเทิร์นแต่จริงๆเวลาเขาฝึกเขาจะเริ่มจากขวาบ้างซ้ายบ้างแต่คนที่รู้เขาจะรู้ก็คือเริ่มจากขวาไปจบซ้ายเริ่มจากซ้ายไปจบขวาอะไรเงี้ยเขาจะต้องฝึกทั้งสองมือใช่ไหมฮะขวาครั้งนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วอีกครั้งนึงจะเป็นมือซ้ายเริ่มจากมือซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพื่อที่จะให้ความบาลานซ์ระหว่างมือขวากับมือซ้ายเนี่ยมันได้น้ำหนักที่ดีที่เท่ากันอย่างเงี้ยนะเวลาคนฝึกเพอร์คัชั่นเนี่ยไม่ใช่ตีมือขวาไปตลอดชีวิตไม่งั้นมือมันจะโตข้างเดียวนะอย่างเช่นเราตีซิงเกิลเงี้ยใช่ไหมเราตีซิงเกิลเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องขยับมาเป็นมือซ้ายด้วยใช่ไหมเนี่ยแต่ไอ้อันแรกเนี่ยไอ้คำว่าไอ้ซิงเกิลดับเบิลทริปเปิลเนี่ยจริงๆมันเป็นพื้นฐานไปไอ้ดูริเมนอีกทีนึงเข้าใจป่ะถ้าเราจะตีไอ้โลต่างๆได้ดีเนี่ยมันต้องเกิดจากไอ้อย่างเงี้ยไอ้ซิงเกิลอย่างเงี้ยที่ดีงั้นเวลาที่เราดูวงบูดีวิวเวลามันวอร์มเนี่ยมันวองซิงเกิลเนี่ยซิงเกิลมันจะคือการตีซิงเกิลไม่ใช่ของง่ายนะเพราะนั่นหมายความว่าอะไรคุณต้องตีให้มันเท่ากันแต่ที่มันเสียงไม่เท่ากันเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม้ไม่เท่ากันไอ้นี่มันขนาดเล็กกว่าขนาดใหญ่กว่ามันมีผลต่อเรื่องเสียงขนาดไม่เท่ากันความถี่เขาเรียกความถี่ธรรมชาติของไม้มันจะไม่เท่ากันเสียงมันจะไม่เท่ากันอันนี้ก็เกิดจากว่าไม่ได้ซ้อมมานานท่านเองก็เลยไปหยิบงั้นผมขอครับครูพรครับครับผมงั้นผมขอสรุปได้ว่าพื้นฐานแรกเนี่ยหมายถึงว่าเราจะเล่นรูดิเมนต์ได้ดีเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นฐานในการเล่นซิงเกิลดับเบิลทริปเปิลใช่ดีก่อนใช่ใช่มันคือพื้นฐานไอ้พวกนี้มันคือพื้นฐานก่อนที่จะเข้าไปเล่นรูดิเมนต์จะไปดูริเมนต์ใช่รูดิเมนต์ก็คือแบบฝึกหัดดูริเมนต์หนึ่งดูริเมนต์คือแพทเทิร์นแพทเทิร์นของการวางรูปแบบโน้ตนะถ้าเรากลับไปดูอีกทีการวางรูปแบบดูขอให้เข้าไปดูอีกทีนึงเรื่องของไอ้เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเหมือนถ้าเราดูเหมือนกับโค้ดดิ้งอะเนาะการวางโค้ดอะนึกออกว่าการวางโค้ดเนี่ยมันก็จะถูกจัดเรียงอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่จะเกิดก่อนไอ้รูดิเมนต์เนี่ยมันคือเบสิกก็คือเรื่องของการตีซิงเกิลดับเบิลทริปเปิลให้ดีเห็นนะไอ้ในข้อที่2เนี่ยซิงเกิลสโตกโรโฟเนี่ยมันคือ3พยางค์บวกซิงเกิลเห็นไหมหนึ่งตึ๊ดเนี่ยมันคือ3พยางค์บวก1พยางค์แล้วไอ้ข้อที่3เนี่ยซิงเกิลสโตกเซเว่นเนี่ยมันก็คือ6พยางค์แล้วก็บวกตัวซิงเกิล1ตัวอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่ามันจะต้องไปที่ดีไอ้ของไอ้คำว่าซิงเกิลที่ดีก่อนดังนั้นเพราะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ต้องการก็คือซิงเกิลที่ดีเนี่ยแต่นี้มันไม่ใช่ดีที่สุดนะเพียงแต่ว่าเราต้องการที่ดีมากนั้นการบ้านชิ้นแรกก็คือตรงนี้แหละ
ทำซิงเกิลสโตรกโลให้มันดีที่สุดอ่ะการบ้านก็คือเดี๋ยวจะให้โน้ตไปแล้วก็ไปฝึกแล้วก็ฝึกที่ความเร็วนักเรียนเพอร์คัชชันเนี่ยคุณจะมีไอ้นี่เนาะเมโทรนอมแต่เมโทรนอมทุกวันนี้ไม่ต้องซื้อฮะทำยังไงดาวน์โหลดได้มันมีแอปพลิเคชันใช่ไหมไอเขาเรียกว่าเมโทรนอมในแอปพลิเคชันมีหมดเลยมันจะเป็นเสียงติ๊ด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 อะไรนะเราก็เลือกเอาว่าเราจะฝึกตั้งแต่บีทที่เท่าไหร่100 110 120อะไรเงี้ยนะถ้า100มันก็จะใกล้เคียงจังหวะหัวใจมนุษย์เต้นนะถ้า100ก็ตะ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 เนี่ยตึกตึกเนี่ย100ประมาณ100หัวใจมนุษย์เนี่ยนะแล้วก็ลองเล่นไปสักถึง120ถ้าจะฝึกให้ดีนะต้องค่อยๆไล่ตั้งแต่100แล้วไปจังหวะเท่าไหร่ฮะ101 102 103 4 5 6 7 8เนี่ยนะมันจะค่อยๆกล้ามเนื้อมันจะค่อยๆเรียนรู้แล้วมันก็จะกลายเป็นออโตเมชันคือออโตเมติกอ่ะคือหลังจากที่เราตีการตีเพอร์คัชชันเนี่ยตีไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะกล้ามเนื้อมันจะจำได้เองโดยอัตโนมัตินี่มันเป็นศาสตร์แล้ววิชาของมันคือหลังคือเวลาเราตีตอนแรกเราใช้หัวคิดเนาะแต่เวลาที่เราตีจนคล่องแล้วเนี่ยเราแทบไม่ต้องใช้หัวแล้วเพราะกล้ามเนื้อมันจำเองมันจะเป็นอัตโนมัติของไปเองแต่เวลาฝึกเนี่ยเราต้องฝึกตั้งแต่จังหวะช้าๆนะครับเพื่อให้มันละเอียดสัก100หรือว่า90เงี้ยแล้วก็ไล่ถ้าละเอียดมากก็100 101 102ไล่ขึ้นไปบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยแตกต่างเลยระหว่าง100ไป101เนี่ยใช่ไหมไอ้นั่นแหละคือจุดที่ดีเพราะว่าเราจะค่อยๆรู้สึกว่ามันไม่แตกต่างไม่แตกต่างไปหาความเร็วสูงจนเป็น120ก็ตะ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 เนี่ยแต่กว่าที่เราจะตีเร็วเนี่ยเร็วอย่างนี้ได้นะมันจะต้องฝึกจากไอ้จังหวะที่มันช้าๆช้าๆก่อนแล้วหลังจากไอ้ซิงเกิลที่ดีแล้วเนี่ยเนี่ยมันคือซิงเกิลเนี่ยเวลาเราเนี่ยมันคือซิงเกิลไงเพราะมันคือซิงเกิลเป็นซับดีไวซ์แล้วไอ้ที่ละเอียดความละเอียดเนี่ยมันคือซับดีไวซ์ที่มันเกิดขึ้นกับพวกบีทตกเนี่ยเราตกแต่ทำไมเราต้องฝึกซิงเกอร์ใช่ไหมล่ะเพราะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันก็จะไปอะไรอันอื่นไม่ได้เลยเพราะกล้ามเนื้อมันไม่ไปมันก็เลยต้องกลับมาสู่คำว่าเบสิกจริงๆของมันก็คือการพัฒนากล้ามเนื้อดับเบิลที่แล้วเอาดับเบิลไปทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงแต่เรื่องซิงเกิลใช่ไหมอันนี้เราวันนี้เราจะพูดถึงภาพรวมนะภาพรวมของเนื้อหาอะไรเงี้ยแล้วเอาดับเบิลไปทำอะไรเนี่ยเนี่ยนะในมือไม่ถนัดอะไรอย่างนี้เวลาเราใช้จริงๆว่ามันคือการลวงอ่ะเนี่ยเวลาเราใช้ลวงนะอันนี้คือดับเบิลเกิดจากเนี้ยแล้วก็ไปผสมกันแล้วมันก็ผสมกันทั้งสองข้างเท่านั้นเองไม่ได้เล่นมานานเนาะกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานตอนนี้พัชระครับอาจารย์มีสมัยที่เล่นวงโยธวาทิตเล่นเพลงอะไรที่เวลาไปเดินออกงานเพลงเพราะว่าอยู่เป็นจังหวะที่สองเพลงที่เล่นประจำเป็นเพลงมาร์ทโรงเรียนครับแล้วก็เพลง The Thunderer ครับแล้วก็เข้าเวลาอะไรมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากใช่ไหมโน้ตใช่ไหมมันก็แตกมันก็แบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเนาะเพราะเรายังไม่ได้ไปเจอไอ้พวกเพลงที่มันเขาเขียนไม่ได้ไปเจอโน้ตยากๆใช่เราก็ไม่ได้คือก็เลยไม่ได้ใช้สกิลอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องของตัวโน้ตตรงนั้นเพราะโน้ตพวกเพลงมาร์ชส่วนใหญ่มันก็โน้ตตอดๆอะไรติ๊ดๆอะไรทำเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนั้นน่ะเสริมจังหวะให้มันมั่นคงไม่ได้ไปอันติเมทวอร์มอัพได้ตีเปล่าอันติเมทวอร์มอัพได้ตีมั้ยนะพัชระได้ตีได้ฝึกครับอาจารย์ได้ลองไม่ได้ฝึกตีอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะคือครบเลยนะอันติเมทเนี่ยเค้าวางรูปแบบของรูดิเมนต์ไว้ครบเลยนะเอางี้มั้ยอาจารย์โบ๊ทสอบเด็กด้วยอันติเมทเทอมเนี้ยอันติเมทวอร์มอัพเพราะอันนั้นน่ะครบจริงๆอันติเมทวอร์มอัพ
อัลติเมทมันครบมันมีซิก็งคเกือิลครมับนมีดับเบิลมีอะไรครบหมดเลยนะมันมีดูลิเมมนีต์ครซบิงหมดเเกลยิลนะมีดับเบิลลูนิเมนต์ครบใช่แล้วเวลาเราสอบเราเปิดเดโมได้เลยให้เด็กเปิดเพลงแล้วตีตามแล้วเราก็จะเห็นมันไม่จะไม่ตีโล่งๆมันจะมีเพลงแบ็กกราวด์ให้เนี่ยงั้นในเทอมแรกเนี้ยโจทย์คือสอบเพลง Animate Warm Up สอบรายเดียวและสอบ4คนพร้อมกันตีในไลน์สแนร์นะเท่ากันตีไลน์สแนร์ยังไม่ไปถึงเบสดำอันนี้โจทย์แล้วนะจะได้ไปเตรียมเลยว่า Animate Warm นะแต่ตีแบบ4คนนะตีแบบ4คนเท่ากันเป๊ะๆ เลยเพราะว่าจริงๆแล้วคนมองว่าอันติเมทมันเด็กน้อยแต่ไม่เลยมันถูกเรียบเรียงมาด้วยเบสิกที่จำเป็นของทุกๆเครื่องดนตรีด้วยซ้ำแล้วก็รวมถึงเพอร์คัชชันด้วยก็เขาก็ถูกเรียบเรียงไว้ได้อย่างดีมากเพราะว่าคนวิเคราะห์โน้ตเขาจะรู้โอ้มันใส่ดิปเบิลมันใส่มีทิปมันมีอ่ะมันมีหกพยางค์มันมีพาราดิดเดิลเนี่ยนั่นนะรู้จักพาราดิดเดิลเปล่าเนี่ยฮะพัชรารู้จักพาราดิดไหมพาราดิดเดิลรู้จักไหมพาราดิดเดิลเป็นไงพัชระอะไรนะครับอาจารย์พาราดิดเดิลเป็นยังไงพัชระพาราดิดเดิลพาราดิดเดิลฝากสายๆป่ะครับก็จำได้ไหมพิรยุทธ์จะตอบครับขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายจำได้ไหมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายจำได้ยังขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายจำได้ยังหรือฟื้นความจำเนาะในอันติเมทมีหมดเลยแล้วตรงลูกเนี้ยสวยหมายถึงว่าเวลามันตีพร้อมกันไอ้ลูกตรงเนี้ยสวยแบบมือโอ้โหมันแบบเดี๋ยวมันยกสูงเดี๋ยวมันต่ำเดี๋ยวมันแถบมันจะมีลูกแถบกับลูกมันจะมีลูกแถบกับลูกเน้นเน้นแถบแถบเน้นแถบแถบเน้นแถบแถบเน้นแถบแล้วก็สลับมือซ้ายมือขวาสวยงามมากตรงลูกนี้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งในการให้คะแนนเช็คเวลาสอบอันติเมทวอร์มคือจะบอกว่าอันติเมทวอร์มเนี่ยหลายคนคิดว่าง่ายแต่ที่จริงแล้วไม่ง่ายถ้าเกิดเราไปเจาะดูถ้าเกิดเราไปเจาะดูจริงๆบางโรงเรียนลักไก่ก็มีบางโรงเรียนยังตีไม่ถูกเลยไปแล้วไปแบบลักไก่ไม่ตีไม่ถูกลักไก่ใช่แล้วติดลักไก่อันนี้ผมลักไก่หมายความว่าคือไอ้ไหนยากก็รวบอะรวบไปเนี่ยแต่คนดูเขาเป็นเขาจะรู้ว่านี่เล่นไม่ถูกอะไรเงี้ยพีรยุทธ์มึงลักไก่ใช่ไหมเวลาตีอะหลักของวงโยธวาทิตจะมีอยู่ง่ายๆนะครับคือหนึ่งเล่นเหมือนกันสองทำพร้อมกันสามทำทุกคนนะครับนี่คือหลักใหญ่ๆของเปอร์คัสชันที่เป็นเกี่ยวกับพวกแบตเตอรี่ทั้งหลายด้วยรวมถึงในด้วยคุณต้องทำเหมือนกันยกแขนคุณต้องยกเท่ากันในการตีถูกไหมครับลายมันถึงจะออกมาสวยอย่างที่ใน DCI ที่เขาเล่นกันลายแขนทุกคนเท่ากันหมดเขาเล่นเหมือนกันเขาเล่นพร้อมกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นลายทุกลายมีความสำคัญการเล่นพร้อมกันองซัมโบกันก็มีความสำคัญเหมือนกันครับก็เดี๋ยววันนี้ไม่มากแล้วล่ะเดี๋ยวนะเพราะว่าแล้ววันต่อไปเราคงจะอยากจะให้นิสิตเราเนี่ยมีอุปกรณ์ที่มันไปเพิ่มไอ้นี่มาหน่อยหูฟังหรืออะไรเงี้ยนะมันจะทำให้ชัดขึ้นมันจะมีไมโครโฟนมีอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มันอยากเห็นมุมกว้างอ่ะเพราะบางทีมันเป็นปฏิบัติเงี้ยนะอยากเห็นแบบกว้างๆทำไงแล้วต่อไปเราคงเจอกันมากขึ้นเนาะไม่ว่าในโลกของออนไลน์และโลกของจริงๆข้างนอกเนี่ยก็อยากจะให้ไปเวิร์กช็อปกันอยากจะให้4คนเนี่ยรวมตัวกันให้เหนียวแน่นเนาะเพราะว่าทำอะไรก็ต้องทำพร้อมกันอย่างที่อาจารย์โบ๊ทบอกอ่ะเพราะว่าเรามี4คนแต่เราตีโน้ตเดียวกันด้วยออกป่ะวันแบนวันซาวก็คือมี4คนแต่มันตีโน้ตเดียวกันน่ะดังนั้นเราก็ต้องพูดกันเป็นภาษาเดียวกันด้วยจังหวะเดียวกันตัวโน้ตเดียวกันนั่นคือความสำเร็จของนักเล่นเพอร์คัสชันต้องมีความเป็นทีมเวิร์คเราเคยดูดีไซน์มั้ยพวกเบสดรัมเนี่ยเขาจะมีอยู่5คนน่ะเขาก็จะเกาะกลุ่มไปไหนไปด้วยกันเวลาเราดูสารคดีที่เขาทำอินไซต์มันก็จะ5คนก็จะไปไหนไปด้วยกันกินข้าวกินด้วยกันคุยด้วยกันเงี้ยจากคนที่ไม่รู้จักกันเนาะมาอยู่มาร่วมใช้ชีวิตกันในคอร์สในซัมเมอร์คอร์สนั้นแล้วก็แข่งดีไซน์เนี่ยเขาก็จะแบบจนเขามีจังหวะหัวใจที่เท่ากันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ตีกลองไปด้วยจังหวะที่เท่ากันมันเป็นจิตวิทยาอะไรเงี้ยเขาก็ทำให้ในทีมมีความเหนียวแน่นกันแต่อย่าลืมนะ
สอบเวลาสอบเนี่ยแม้ว่าคุณจะตีเก่งอยู่คนเดียวแต่คนหนึ่งมันไปไม่รอดคะแนนคุณก็จะไม่ได้ 100% เหมือนกันอาจจะดูเรื่อยๆมันไม่เราไม่ได้เรียนแค่เราไม่ได้เรียนแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะหรือว่าจะออกไปเราไม่ได้เรียนแค่ในภาพอย่างเดียวเราจะออกไปโรงเรียนตามโรงเรียนด้วยซ้อมตามในโรงเรียนด้วยใช่นะครับเพราะว่าในมหาลัยเนี่ยมันไม่มีอุปกรณ์ที่มันเป็นมันไม่มีแบตเตอรี่เปอร์คัชชั่นล้วนแบตเตอรี่มันจะมีแต่คอนเสิร์ตครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็อาจจะไปโรงเรียนใช่ไปยังไปเบญจมาก็ได้คือไปเบญจมาก็ได้ไปสัญจรอะไรเงี้ยนะงั้นเขาว่าเขาจะมีความเป็นครูเนาะเขาก็ไปเจอบรรยากาศก็ไปสอนเด็กใช่ก็อยากให้ไปสอนน้องด้วยไม่ต้องรอให้จบเราให้ดีก่อนนี่เนาะอาจารย์บัวไม่ต้องรอให้จบหรอกก็เป็นไปทำหน้าที่ฝึกการเป็นครูตั้งแต่ปีหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยเอาวิชาที่เป็นไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปรอให้จบว่าเราต้องสอนอ่ะมึงเล่นอัลติเมทกันใช่ไหมมึงต้องเล่นให้ได้ถูกต้องตามโน้ตถูกหลักการตีที่ถูกต้องแล้วเวลาไปสอนมึงจะได้สอนได้เต็มที่มึงจะบอกมึงจะได้ไปบอกอ๋อที่มึงตีเนี่ยมึงผิดนะรุ่นน้องที่กูที่มึงสอนที่มึงจะกูมาเนี่ยมึงผิดนะมึงตีแบบนี้นะมึงจะไปสอนได้ไม่รู้นะแต่ครูก็คาดหวังนะว่าสี่คนเนี่ยมันจะต้องเป็นไอ้สี่คนที่มันตีกองได้ดีที่สุดนะณปัจจุบันหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีนะหมายถึงจังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยแต่หลังจากที่มันรุ่นนี้มาเนี่ยมันห่างหายสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณภาพไปคือเมื่อก่อนสมัยครูเป็นเด็กวงโยเนี่ยมันมีนะในจังหวัดจันทร์เนี่ยวงเนี่ยจะมีคนเล่นอะไรได้เยอะแต่เดี๋ยวนี้มันภาพพวกนั้นมันหายหมดแล้วสกิลมันเด็กมันหายไปหมดก็ไปเจอแต่เพลงที่เราตีมเดอะทันเดอร์นึกออกป่ะพัชระที่ไม่ได้ใช้สกิลอะไรทั้งนั้นตีมากี่รอบแล้วตีมากี่รอบก็ไม่รู้เนาะตีซ้ำๆแล้วมันถูกหรือเปล่าคือก็ไม่ได้ใช้สกิลเท่าไหร่นะก็แบบว่าเราอยากเห็นภาพที่แบบว่าเรามีเด็กเพอร์คัชชั่นจริงๆที่เขาใช้สกิลในการเล่นเพอร์คัชชั่นจริงๆนะเนี่ยก็เลยเป็นโอกาสที่ดีเนี่ยปีนี้มีทั้ง4คนงั้นก็เลยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการไอ้เนี่ยนะมาหลอมละลายกันก่อนเนาะคุยกันก่อนที่เราจะไปทำอะไรที่มันเข้มข้นกว่านี้ในต่อไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเรามีโปรเจกต์ใช่ไหมครับอาจารย์พรมีใช่คือเรียนทั้งทีต้องเอาให้คุ้มให้คุ้มกับสิ่งที่เราต้องเสียเวลาจ่ายตังค์ไปแล้วเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มนะครับ สุดท้ายก็จะมีโปรเจกต์หนึ่งเวลาสอบปลายภาคอย่างนี้ครับก็จะมีโปรเจกต์มันก็ต้องมีเพอร์ฟอร์มเดี๋ยวบอกเดี๋ยวค่อยว่ากันมีเพอร์ฟอร์มแน่นอนเดี๋ยวค่อยว่าเพอร์ฟอร์มก็คือการแสดงต่อสาธารณชนอะไรพวกนั้นนะอาจารย์โบ๊ทวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าแล้วก็เดี๋ยวฝึกกันเดี๋ยวใครใช้ละมีอะไรจะถามไหมใช่ใช่เด็กๆมีอะไรจะถามมีอะไรพูดคุยกันได้เลยไม่เราไม่ได้คนกลุ่มมากอะไรถามได้เลยครับมันเราใช่เราอยู่กันแค่นี้เราถามได้เลยหรือว่าอยากรู้อะไรไม่เป็นไรไม้นี่ใช้ไม้กองธรรมดาได้เลยใช่ไหมใช้ของไอ้วิกเฟิร์สไม้มาตรฐานเนี่ยที่เขาใช้กันนะไม้มาตรฐานไอ้อันนี้มันเล็กเกรดก็ดีเพราะว่าเขาว่าคอร์สแรกเนี่ยมันเป็นคอร์สแบตเตอรี่ไอ้อย่างเงี้ยไม้กองชุดไงเนี่ยมันเป็นไซส์ไม้กองชุดแล้วคอร์ดแบตเตอรี่มันก็จะเป็นไม้อย่างของสตีมาดาแล้วลองไปดูอ่ะไม้ไอ้อะไรวิกเฟิร์สของไอ้ฟาร์ตันสันนะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็ใหญ่มัตชิ่งแต่ไม่ได้ใหญ่โตมากมายอะไร 2B เปล่าไม่แน่ 2B 5B เนี่ยจำไม่ได้ครับแล้วแต่ครูครับแต่ผมใช้ไม้ 5B อยู่ครับใช่ไหมกองชุดไม่รู้ไงท่านว่าบอกใช่ไหมวิทย์ไลมีงบประมาณป่ะเนี่ยมีงบประมาณซื้อไม้กองตอนนี้ยังครับแต่จะซื้อครับประมาณอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยก็เดี๋ยวลองไปดูของสตีเขามีไม่อันนี้มันเป็นอาจารย์คิดว่าไม้5Bกับ2Bอ่ะอาจารย์คิดว่าไม่ใช่ดินสอนไม่ใช่ดินสอท่านว่าไหนโชว์ให้ดูหน่อยดิอ๋ออันนี้ยังไม่ใช่อันนี้มันเป็นไม้อันนี้ไม้ซ้อมไม้อันนี้กองชุดไม้ซ้อมไม้กองชุดทั่วไปมันไม่หนักมันไม่ได้น้ำหนักมันจะไปตีหนังฟาลัมไม่ได้ไงที่เหตุผลที่มันต้องใหญ่เพราะว่ามันหนังฟาลัมมันแข็งมันอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมีเหตุผลมันอยู่คราวนี้ผมถามอาจารย์ปอนาลงว่ามีคำถามว่าเราจะเลือกใช้ไม้ยังไงให้เหมาะกับเราการใช้ไม้แล้วควรที่จะเลือกเบอร์ไหนดีระหว่างเบอร์ใหญ่กับเบอร์เล็กๆก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องไปตีกองฟาล
กองมาร์ชิ่งสแนร์นะมันก็ต้องเบอร์ไอ้ใหญ่นั่นแหละจำเลขไม่ได้เพราะว่าหนังกองมันเป็นไฟเบอร์นะครับแล้วถ้าเป็นไม้กองชุดเนี่ยหัวมันบางตีไปมันก็เสียงมันกระจายฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นหัวใหญ่ๆกลมๆมันก็มีน้ำหนักที่ดีเวลาตีลงไปมันพื้นสัมผัสกับไม้เนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่ชนกันแล้วมันเกิดเสียงที่ดีอะอย่างเงี้ยมันเกิดเสียงที่ดีใช่แต่ถ้าไม้ไม่ดีไปตีหนังหนักๆมันก็เสียงมันก็บางแต่อันนั้นมันเหมือนหัวกระสุนเนี่ยมันเสียงมันก็จะแน่นใช่ไหมหนังกับไม้มันต้องสัมพันธ์กันเราเอาไม้กองชุดไปตีกองไอ้นั่นมันก็เสียงมันก็จะบางนั่นเองเพราะหัวมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นไม้ถ้าเกิดเป็นไม้สแนร์ครับเป็นไม้แบบเป็นไม้สำหรับมันเลยไม้สำหรับมันเขาทำมาจากไม้ฮิคอรี่ไม่ก็ไม้โอ๊กนะฮะไม่ใช่ไม้บ้านเรานะไม้เมืองหนาวเบอร์ครับเบอร์สองบีห้าบีครับสองแล้วแต่น้ำหนักมือแล้วแต่เราถนัดมือแล้วก็ต้องใช้เหมือนกันด้วยเพราะว่าไม้มีผลต่อเสียงถ้าคนนึงไปใช้เบอร์หนึ่งคนเราเบอร์ก็เสียงไม่เหมือนกันแล้วเขาเราถ้าเรารู้สารคดีวิกเฟิร์สเนี่ยขนาดเขาผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะไม้เหมือนกันยี่ห้อเดียวกันเนี่ยเขายังต้องเอาไม้เนี่ยไปวัดค่าความถี่เลยเนี่ยค่าความถี่หมายถึงดีดออกมาแล้วเนี่ยมันมีความถี่ที่ออกมาเท่ากันไหมเนี่ยไม้ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่เมื่อวัดแล้วเนี่ยความถี่มันออกมาเหมือนกันแล้วเขาไม่ได้ทิ้งนะเขาจะคัดคู่ที่มีความถี่เท่ากันไปอยู่ในอันเดียวกันเพราะเวลาเราตีเนี่ยมันไม่ได้เกิดเสียงที่หัวแล้วตีอย่างมาเดียวเสียงมันเกิดการสั่นสะเทือนที่ตัวไม้ด้วยแล้วมันออกมาความถี่มันออกมาจากตัวไม้ด้วยดังนั้นเราต้องสังเกตอย่างละเอียดอย่างในขั้นอนุภาคของมันนะว่าเวลาที่เสียงมันตีออกมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดเสียงจากอะไรนะฮะการตีหนังกองอย่างเดียวนะอันนี้พูดย้ำอีกครั้งหนึ่งเสียงมันออกมาทางไม้ด้วยวัตถุสองอันเวลาชนกันเนี่ยมันไม่ใช่ดังอันเดียวมันดังทั้งสองอันเขาจึงต้องคัดไม้ที่มีความถี่เท่ากันไปอยู่คู่เดียวกันแล้วเสียงมันก็จึงออกมาเท่ากันนั้นลองเข้าไปดูในสารคดีของการผลิตไม้วิกเฟิร์สนะครับมีให้ดูอยู่ไม้ชนิดเดียวกันสร้างที่เดียวกันออกมาความถี่ไม้ไม่เท่ากันเขาก็เลยคัดโดยการดีดนั่นแหละดีดมันจะมีเครื่องดีดเสร็จมันก็จะมีเครื่องแยกไอ้นี่อยู่ประเภทนี้ออโตเมติกนะมันเร็วมากแล้วเขาก็จับคู่ไปขายเขาไม่ได้ทิ้งนะครับจับคู่ขายอันเนี้ยความรู้เล็กๆน้อยๆครับมีอะไรถามอีกครับแล้วก็เดี๋ยวมีใครจะถามอาจารย์พรณรงค์หรือไหมครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะนะครับนอกจากเรียนในชั่วโมงอย่างนี้แล้วนะครับเราอาจจะเดี๋ยวอาจจะนัดกันมาใช่ดูสักหน่อยพอมีแบบฝึกหัดแล้วเราจะมานัดกันดูไม่งั้นเราดูเดี่ยวๆไม่ได้แต่ละคนมันต่างคนต่างตีไม่ได้ต้องมีอาจารย์ต้องคุมด้วยดูว่าผิดหรือถูกแต่ข้อดีของการเรียนแบบนี้คือมันต้องเจอกันทุกวันไงใช่ไหมไม่ต้องเจอกันทุกวันนะเดี๋ยวค่อยนัดเจอกันเดี๋ยวค่อยนัดเจอกันครับนะครับโอเคเดี๋ยวเรานัดแน่กันอีกทีนึงนะเพื่อนชอบนะใช่โอเคครับคราวนี้ก็ขอบคุณครูพรณรงค์ด้วยนะครับนะครับขอบคุณครูพรณรงค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอเคนักศึกษาครับบอกเลยครับทำความเคารพโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันเดี๋ยวเราคุยกันในกลุ่มเดี๋ยวเราคุยกันในกลุ่มต่อถ้าเกิดมีโน้ตมาแล้วนะครับผมโอเคครับครับโอเคขอจบครับสวัสดีครับได้ใช่ไหมครับ